สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับวันที่25มิถุนายน2565นะครับซึ่งเวลานี้เนี่ยสถานการณ์เงินเฟ้อแล้วก็สถานการณ์ราคาพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นในสหภาพยุโรปแล้วก็ในสหรัฐอเมริกานั้นกำลังส่งผลกระทบอย่างหนักนะครับเหตุผลเนี่ยครับก็คือเนื่องจากว่าสหรัฐอเมริกาและก็สหภาพยุโรปนั้นมีมาตรการในการคว่ำบาตรทางด้านรัสเซียจากที่รัสเซียนั้นเปิดปฏิบัติการทางทหารในยูเครนเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2565หลังจากนั้นปรากฏว่าทางด้านรัสเซียก็ไปกำหนดเนี่ยครับว่าชาติที่ไม่เป็นมิตรหากว่าจะต้องใช้ก๊าซหรือว่าน้ำมันจากทางด้านรัสเซียนั้นจะต้องมีการชำระเงินเป็นเงินสกุลรูเบิลเพียงเท่านั้นนะครับหากว่าชาติใดไม่ปฏิบัติตามนั้นทางด้านรัสเซียก็มีการตัดการจ่ายก๊าซประเทศนั้นออกไปนะครับโดยเฉพาะในยุโรปนั้นมีหลายประเทศที่ถูกดำเนินการในการตัดการจ่ายก๊าซแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็ส่งผลกระทบเนี่ยอย่างต่อเนื่องล่าสุดนั้นมีความเคลื่อนไหวนะครับจากทางด้านฝากฝั่งของสหรัฐอเมริกาได้ออกมาเรียกร้องนะครับให้ทางด้านรัสเซียนั้นเนี่ยครับดำเนินการให้ความกรุณาหรือว่าลดหย่อนเนี่ยครับกฎระเบียบต่างๆกับชาติสมาชิกของสหภาพยุโรปเรื่องนี้ครับเจนิเฟอร์แกรนโฮมรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานของสหรัฐแถลงข่าวเนี่ยครับว่าที่ผ่านมานั้นเนี่ยการคว่ำบาตรรัสเซียขั้นสูงสุดอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนแต่ล่าสุดนั้นเนี่ยก็คงจะต้องขอร้องไปยังทางด้านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำของรัสเซียให้ยกเลิกการปิดวาล์วก๊าซที่ยังต้องส่งไปในบางประเทศของสหภาพยุโรปนะครับที่ประเทศเหล่านั้นยังไม่ได้มีการจ่ายเงินค่าก๊าซเป็นเงินรูเบิลให้แก่รัสเซียเพื่อที่จะช่วยให้ประเทศเหล่านั้นเนี่ยลดการขาดแคลนพลังงานที่เรียกว่าเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในสหภาพยุโรปและยังขอร้องให้รัสเซียช่วยลดราคาการส่งออกน้ำมันก๊าซเหล็กถ่านหินปุ๋ยแล้วก็ข้าวสาลีนะครับให้ต่ำกว่าราคาอ้างอิงของตลาดโลกสัก 50%เพื่อช่วยเหลือเศรษฐกิจของยุโรปแล้วก็เงินเฟ้อทั่วโลกที่กำลังเกิดขึ้นในเวลานี้ทางด้านเจนนิเฟอร์แกรนโฮมนั้นบอกว่าวิงวอนให้ทางด้านในส่วนของรัสเซียนั้นระลึกถึงการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ร่วมโลกเธอยังบอกนะครับขอให้รัสเซียนั้นยุติปฏิบัติการทางทหารในยูเครนทันทีโดยไม่มีข้อแม้ใดๆทั้งสิ้นและให้รัสเซียคืนดินแดนทั้งหมดที่ยึดครองไปก่อนหน้านี้ให้กลับมาอยู่ภายใต้การปกครองของยูเครนเช่นเดิมซึ่งแน่นอนครับเรื่องนี้เนี่ยก็คงจะไม่เกิดขึ้นจากทางด้านรัสเซียเพราะก่อนหน้านี้ทางด้านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนั้นเนี่ยครับบอกแล้วว่าพวกเขาจะเปลี่ยนเส้นทางการค้าขายนะครับจากชาติตะวันตกโดยเฉพาะจากสหภาพยุโรปนั้นเนี่ยครับไปยังกลุ่มบริกและก็กลุ่มประเทศในเอเชียที่ยังเป็นมิตรกับทางด้านรัสเซียเป็นสำคัญนี่เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับว่าเวลานี้สหรัฐอเมริกานั้นไม่มีทางออกในการที่จะแก้ปัญหาเรื่องของพลังงานแล้วก็วิกฤตเงินเฟ้อรวมถึงวิกฤตทางด้านอาหารจำเป็นที่จะต้องอ้อนวอนร้องขอไปยังทางด้านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำของรัสเซียซึ่งก่อนหน้านี้ผู้ชายคนนี้ถูกกระทำจากสหรัฐอเมริกาและก็ชาติตะวันตกอย่างหนักหน่วงวันนี้สหรัฐนั้นกลับกล้าที่จะไปขอร้องไปอ้อนวอนให้ปูตินนั้นกลับมาช่วยเหลือก็รอดูครับว่าทางด้านสหรัฐอเมริกานั้นเนี่ยครับจะดำเนินการอย่างไรต่อไปหากว่ารัสเซียนั้นไม่ทำตามที่พวกเขาขอครับ